พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เพราะกิเลสทุกข์เกิดเพราะกิเลสเกิดทุกข์ดับเพราะกิเลสดับความจริงข้อนี้เราสามารถเห็นได้ชัดระหว่างการปฏิบัติอย่างเช่นในการเดินจงกรมกลางวันวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนจัดแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่บ้างเราจะได้สังเกตว่าในบางช่วงของการเดินอันที่ก็สักแต่ว่าร้อนความรู้สึกว่าร้อนก็สักแต่ว่าเวทนาแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเกิดรังเกียจเกิดยินร้ายกับความรู้สึกนั้นเมื่อไหร่ทุกทันทีถ้าจับตรงจุดนี้ได้มีประโยชน์มากเวลาเราหดหู่ใจหรือว่าเรารู้สึกแย่เพราะสิ่งมากระทบต่างๆไม่น่าปรารถนาเราเห็นว่าเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งกระทบอย่างเดียวจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเกิดความยินร้ายไม่อยากให้รู้สึกอย่างนี้ถ้าความยินร้ายในทุกขเวทนาดับความทุกข์ก็ดับทันทีดังการเจริญสติก็เราจะได้เรียนรู้จากปัจจุบันเรียนรู้ในวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นได้เรียนรู้ในการดับสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วนั่งในอิริยาบถอย่างไรจึงจะเอื้อต่องานวิชาหนึ่งที่เรากำลังศึกษาคือวิชาทำความเพียรอย่างพอดีวิชาทำความเพียรอย่างพอดีนั้นคือไม่ดึงไปไม่ย้อนไปพอดีพองามถ้าดึงไปร่างกายจะเกร็งหรือจะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ได้ปกติถ้าย้อนไปจิตไม่อยู่จะเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตกับความคิดความจำต่างๆนั่นในการศึกษาวิธีทำความเพียรอย่างพอดี
ต้องเริ่มด้วยอิริยาบถอิริยาบถนั่งในอิริยาบถไหนที่เราสามารถทำงานคือทำความเพียรอย่างไม่ตึงไปไม่ย้อนไปหลักสำคัญคือความตรงของร่างกายจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปมีเชือกติดศีรษะอยู่ที่ตรงกระหม่อมดึงขึ้นสูงจนในความพอดีเชิงกายความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะความผ่อนคลายก็อยู่ที่ส่วนอื่นของกายที่มีทั้งความตั้งใจทั้งความผ่อนคลายอยู่ในปรากฏอยู่ในอิริยาบถที่เราเตือนสติตัวเองว่าการภาวนาก็เพื่อบำรุงเพื่อพัฒนาตัวรู้ภาวนาถูกก็คือตัวรู้ปรากฏภาวนาผิดก็คือตัวรู้ไม่ปรากฏทีนี้การภาวนาครั้งนี้เราจะเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตฝึกตัวรู้ให้กันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเป็นเครื่องพัฒนาตัวรู้ได้ดีเพราะว่าลมหายใจไม่มีจุดเด่นไม่มีอะไรดึงดูดให้เราสนใจอย่างเช่นเราสมมติเราดูหนังดูละครเป็นต้นสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นได้นานแต่ไม่เกิดสมาธิเพราะไม่มีความเพียรเพราะหนังหรือละครนั้นมันดึงดูดความสนใจโดยเราไม่ต้องทำอะไรภาวะจิตในระหว่างการดูทีวีดูหนังคล้ายกับภาวะสะกดจิตแต่สมาธิก็ตรงกันข้ามกับภาวะสะกดจิตนั้นจะปล่อยให้จิตอยู่กับลมให้ลมดึงดูดความสนใจโดยเราไม่ต้องทำอะไรเป็นไปไม่ได้เราจะอยู่กับลมหายใจได้ก็ด้วยความตั้งใจเพราะอยากอยู่กับลมหายใจเพราะเห็นอนิสงส์เห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของการฝึกจิตจนอยากทำความอยากทำนั้นไม่นับว่าเป็นกิเลสถ้าได้อยากได้ผลอยากได้ผลการกระทำก็กลายเป็นกิเลสอยากทำให้เกิดผลมันก็ไม่ใช่กิเลสท่านเรียกว่าฉันทะที่ในเรื่องการทางความเพียรอย่างพอดีมีความสมดุลระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายเราแปลงอย่างนี้ได้ว่าหายใจเข้าเน้นการผ่อนคลาย
หายใจออกเน้นความตั้งใจหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกตั้งใจคือถ้าตั้งใจตลอดอาจจะเหนื่อยผ่อนคลายตลอดจิตจะไม่อยู่ทีนี้ในการตั้งใจช่วงลมหายใจออกนั้นให้แบ่งบันเป็นสามส่วนต้นกลางปลายท่านมีความตั้งใจสามครั้งเริ่มตั้งใจตอนเริ่มลมหายใจออกเพิ่มความตั้งใจจนช่วงกลางและอีกครั้งหนึ่งจนช่วงปลายของลมหายใจถ้าเราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธการภาวนาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นพุทและก็โทโทโทให้มันพอดีกับลมหายใจไม่ใช่พุทโธพุทโทโทโททีนี้ลมหายใจเข้าไม่ต้องตั้งใจมากเพราะร่างกายก็จะทำหน้าที่หายใจเข้าอยู่แล้วแล้วก็มีการ ความเพียรของกายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่หายใจออกนี่จะเป็นช่วงที่เรามักจะเผลอแต่เราตั้งใจมากช่วงลมหายใจออกนี้เราภาวนาไปลมหายใจเริ่มยาวโดยเฉพาะลมหายใจออกนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สติหายไประหว่างลมหายใจออกนั้นแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกเรียกว่าต้นส่วนกลางก็กลางส่วนปลายก็ปลายนี่เราต้องให้เกียรติให้ความเคารพให้ความใส่ใจกับทุกลมหายใจเหมือนกับว่าเราลมหายใจนึ่งลมหายใจนี่คือเป้าหมายเป็นการท้าทายสติปัญญาเราว่าจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจิตจะได้อยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกถ้าเรากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วง่วงย้ายมากำหนดที่หน้าอกก็ได้หรือที่ทองก็ได้คือเราต้องการกำหนดลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสะดวกที่สุดนักภาวนาส่วนใหญ่ชอบกำหนดที่ปลายจมูกหรือบริเวณริมฝีปากตรงจุดที่การสัมผัสของลมจับง่ายแต่ถ้าเรากำหนดถ้าเราทำความคุ้นเคยความสนิทสนมกับลมตรงจุดนั้นไม่สะดวกรู้สึกอึดอัดหรือว่าชุนง่วงย้ายลงไปเห็นที่หน้าอกหรือที่ท้องได้
สัมปชัญญะคือชื่อของปัญญาปัญญาในการภาวนาขั้นนี้ก็คือการสำรวจการเช็คการทำงานของสติเป็นระยะระยะว่าพอดีไหมดึงไปไหมย้อนไปไหมอิริยาบถเราอย่างตรงไหม
ถ้าเกิดเริ่มมีเวทนาปวดเข่าปวดหลังแล้วก็แผ่เมตตาตรองจุดที่กำลังปวดอยู่เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นนึกเหมือนกับเป็นลมเย็นที่เข้าออกตรองจุดที่กำลังมีเวทนาอยู่เช่นหัวเข่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช้จินตนาการนึกเหมือนกับว่ามาเข้าออกตรงจุดนั้นและลมหายใจเย็นลมหายใจดูบคลำด้วยความรักความเมตตาความเมตตาถือว่าในสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับหัวเข่าเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องแผ่เมตตาทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหัวเข่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหลังหัวเข่าเป็นที่เกิดของเวทนาหลังเป็นที่เกิดของเวทนาแต่ทุกข์เกิดเพราะอินทรีย์ในเวทนาดังการแผ่เมตตาระงับความอินทรีย์ความเมตตาคือการยอมรับอันนี้ดู